นี้มิตรมิตรชัยรับทราบข้อกล่าวหาช่อโกง35ล้านยันเป็นผู้บริสุทธิ์ครม.โยนสำนักงบประมาณดูแลแจกตำบลละ5ล้านไม่ให้ซ้ำซ้อนวิกฤตหมอกควันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประวิตรยันไม่มีแนวคิดขุดคอข้อกล่า28ชาติองค์การนาโต้เตือนรัสเซียหยุดโจมตีซีเรียวัฒนาร่ายยาวคดีจำนำข้าวแซะกลับรัฐบาลวิกตู่ทำแต่ไม่ผิดสัมภาระเรียก3ยี่ปั๊วสลากตรวจสอบภาษีพายุโซนร้อนมูจิแก่แผลงฤทธิ์ฝนถล่มหนักหลายจังหวัดผบ.ตร.เผยตั้งคณะทำงานกู้ภาพลักษณ์ตำรวจสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Weekly Roundup นะคะและอยู่กับดิฉันรัฐนันท์สิริวลีสุนิธิพร้อมกับคุณเฉลิมวัฒนฐานนท์ค่ะก็ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะฝนตกในหลายพื้นที่ก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยค่ะแต่ว่าสำหรับทางด้านของข่าวสารนะคะก็มีความเคลื่อนไหวทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะคะก็ต้องติดตามกันในช่วงของการจัดอันดับข่าวค่ะแต่ว่าในช่วงของ Weekly จี้จุดคุณเฉลิมจะพาไปจี้จุดด้านไหนคะผมอยากพูดถึงเรื่องคอร์รัปชันนะสถานการณ์คอร์รัปชันในเมืองไทยค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับช่วงที่3ของรายการนะคะกับ Weekly จี้จุดค่ะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้นะคะเราไม่รอช้ากันเลยดีกว่ามาเริ่มกันเลยที่ข่าวอันดับที่9นะคะว่าสำหรับข่าวแรกในสัปดาห์นี้นะคะเราจะพูดคุยกันเนี่ยที่เรื่องเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ว่าเป็นในมุมที่กรมสรรพากรค่ะเขาก็ได้มีการเรียกยี่ปั๊ว3รายใหญ่จาก5เสือก่อนหน้านี้นะคะเข้ามาตรวจสอบในเรื่องของการเงินย้อนหลังเรื่องเกี่ยวกับภาษีนะสำหรับตอนเนี้ยการเสียภาษีค่ะคือยี่ปั๊วเนี่ยในสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะก็พวกนี้เขาเป็นขาใหญ่เจ๊โน่นเจ๊นี่เนี่ยความจริงคนทั่วไปจะรู้เรื่องของเขาไม่เยอะเพราะเขาก็จะไม่ค่อยเปิดเผยตัวนะคือยี่ปั๊วพวกนี้เขาได้รับโควต้าจากสลากกองสลากเนี่ยเยอะมากหมายถึงก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะโดยปกติเขาได้เยอะแต่ว่ามันก็จะมีหน่วยงานอื่นๆเนี่ยที่อย่างเช่นมูลนิธิชมรมนนท์ชมรมเนี่ยก็ไปได้โควต้าจากกองสลากเหมือนกันค่ะพวกนั้นก็ได้ไม่เยอะรายนึงอาจจะล้านฉบับล้านฉบับก็เยอะนะทีนี้คนพวกที่ได้โควต้าเหล่านี้มาเนี่ยขายลอตเตอรี่ไม่เป็นหรอกนะฮะแล้วได้มาล้านฉบับเนี่ยทำยังไงล่ะทีนี้ทำไงล่ะค่ะก็เอาไปขายให้กับขาใหญ่ก็ได้กำไรบ้างก็ได้กำไรก็อย่างฉบับนึงสมมติว่าสักบาทกว่าเงี้ยบาทกว่าเนี่ยงวดนึงนะลอตเตอรี่มี2งวดนะเดือนนึงฮะงวดนึงเนี่ยเขามีล้านฉบับเนี่ยเขาได้ล้านกว่านะ2งวด 3-4 ล้านบาทนะนะฮะค่ะยี่ปั๊วพวกเนี้ยก็ไปเอาโควต้าที่คนอื่นได้เนี่ยเอามาอยู่ในตักของตัวเองหมดก็เป็นจำนวนมากแล้วก็ขายก็ขายออกไปผ่านมือ3มือ4จนไปถึงคนค้าปลีกซึ่งราคาก่อนหน้านี้อยู่ที่100ถึง120บาท100จริงๆฉลากเนี่ยเขาให้ขาย80ค่ะแต่ลอตเตอรี่ไทยเนี่ยขึ้นไปสูงถึง100 120บาทถ้าขึ้นไป120บาทแปลว่าอะไรแปลว่าสลากกินแบ่งเนี่ยขายเกินราคาไปอีก 50% แพงมากนะไม่มีสินค้าอะไรที่ถ้าไม่ใช่สินค้าผูกขาดอย่างเงี้ยมันทำอย่างงี้ไม่ได้นะก็แสดงว่ายี่ปั๊วพวกนี้นะคะก็อาจจะได้กำไรเยอะเลยคือตอนนี้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยที่มันไม่ชัดไงเพราะเวลายี่ปั๊วเนี่ยเขาจะผมคิดว่าเขาแสดงเรื่องยอดของเขาภาษีได้แสดงจากโควต้าของเขาว่าตรงนั้นเนี่ยมันมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วจำนวนมหาศาลเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้น เวลาไปตรวจสอบเนี่ยเขาตรวจสอบจริงๆคุณมีรายได้เท่าไหร่คุณขายเท่าไหร่ก็ต้องตรวจสอบโควต้าของเขาแล้วก็ที่อาจจะไปรับมาจากที่อื่นด้วยส่วนที่เกินที่ได้มาจากคนซึ่งก็เป็นเม็ดเงินเยอะไม่น้อยเลยนะฮะทำไมยี่ปั๊วพวกนี้ขาใหญ่พวกนี้ถึงเงียบและนิ่งนะแล้วทำเรื่องนี้มานานมากนะค่ะไม่ใช่ปี2ปีนะค่ะคือพวกนี้นะเขาดูแลทุกคนหมดคุณรู้ไหมดูแลนักการเมืองดูแลข้าราชการประจำดูแลเจ้าหน้าที่ข้าราชการประจำเนี่ยเขาไม่ได้ดูแลหน่วยงานเดียวนะค่ะเขาดูแลเกือบจะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นเขาจะมีบารมีสูงมากค่ะนะถึงงวดหนึ่งหวยออกเขาก็ดูแลทิ้งหวยออกอีกงวดหนึ่งงวดที่สองเขาก็ดูแลเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาเขาจะทำการทำให้มันสะอาดเนี่ยเขาก็ต้องทำเรื่องนี้ให้เคลียร์แล้ววันหนึ่งมีการดูแลกันมากมายเลยแล้ววันนี้ต้องเคลียร์จะเคลียร์ได้คือตอนนี้เรื่องแรกเลยที่กองสลากเขาทำเนี่ยผมก็ชมกันนะเขาให้ประชาชนธรรมดาที่เป็นผู้ค้าปลีกคุณไปยื่นความจำนงที่จะรับโควต้าจาก
จากกองสลากโดยตรงซึ่งก็ทำแล้วในราคาที่เท่าเทียมกันเท่ากันคือว่าออกจากกองสลากเนี่ยเขาขายเท่ากันหมดค่ะนะฮะแล้วก็พวกค้าปลีกเนี่ยถ้ารับมาเท่านั้นเขาจะขาย80บาทเนี่ยหลายคนก็บอกเขาก็พออยู่ได้ค่ะนะฮะตอนนี้ละมันจะเกิดการปรับฐานใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เขาคิดว่าถ้าคุณมีรายได้คุณควรจะต้องเสียภาษีเขาก็ไปทำเรื่องเนี่ยสรรพากรเนี่ยไปเรียก3รายนี้มาใช่แล้วค่ะสำหรับทั้ง3รายนี้นะคะก็ต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินกันต่อไปนะคะว่ามีส่วนเกินส่วนต่างยังไงกันบ้างค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับข่าวอันดับที่8ในสัปดาห์นี้นะคะอยากจะพูดคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวกับฝั่งฝ้าของทางตำรวจบ้างเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีการปรับภาพลักษณ์ของตำรวจให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหน่วยงานอยู่2หน่วยงานซึ่งถูกเพ่งเล็งมากว่าถูกครอบงำแล้วก็แทรกแซงทางการเมืองหน่วยงานอะไรบ้างหน่วยงานหนึ่งค่ะก็คือตำรวจแล้วรู้สึกจะโดนหนักที่สุดค่ะนะพอถึงวันนี้เนี่ยผมว่าสังคมกำลังเฝ้ามองว่าจะมีการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมเพราะอันนี้เป็นความคาดหวังของประชาชนนะของสังคมนะส่วนที่ตำรวจเขาบอกว่าจะตั้งคณะต้องถึงกับตั้งคณะทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะนั่นก็เป็นส่วนภายในของเขาแต่ความมุ่งหวังของสังคมข้างนอกเขามองอีกอย่างนึงอะไรที่มันใหญ่เถอะทะเนี่ยกับสังคมปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมาะมันควรจะกระจายอำนาจออกไปนะตำรวจของส่วนกลางจะต้องมีตำรวจที่ดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยเรื่องอะไรต่อมีอะไรเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมันต้องมีนะแต่ตำรวจบางอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นเขาคิดว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางตรงนี้มันควรจะกระจายหมายถึงว่าจะต้องมีการกระจายอำนาจออกไปแต่ว่าเรื่องการปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะรู้สึกมันเงียบเงียบทีนี้ตำรวจเขาทำเนี่ยเขาแก้ภาพลักษณ์ของเขาความจริงการแก้ภาพลักษณ์เนี่ยไม่ใช่การประชาสัมพันธ์เป็นการกระทำนะฮะถ้าคุณกระทำขึ้นมาไม่ต้องประชาสัมพันธ์หรอกคนเขาเฝ้ามองเพราะตำรวจกับประชาชนมันใกล้ชิดกันมากใช่ค่ะพักหลังที่เห็นคลิปตำรวจดีๆก็ออกมาเหมือนกันนะฮะตำรวจก็มีทั้งสองฝั่งนั่นแหละในทุกสังคมนะมันมีทั้งคนเลวและคนดีอยู่ด้วยกันนะฮะในกรณีของตำรวจเนี่ยหลายอย่างที่ชาวบ้านเขาต้องพึ่งตำรวจที่สัมผัสกับประชาชนมากคือจราจรใช่ตำรวจจราจรนะหรือไม่เวลาเขาเดือดร้อนขึ้นมาเอาไปแจ้งความเนี่ยเรื่องมันเดินหรือไม่เดินถ้ามันไม่เป็นข่าวบางทีมันไม่เขาก็หงุดหงิดอย่างเรื่องของจราจรก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องภาพลักษณ์พอสมควรนะคะเพราะจริงๆตำรวจจราจรเขาดีๆก็เยอะแต่ไอ้ที่เป็นข่าวนี่คือมันไม่ดีใช่อันนี้ก็ผมก็คิดว่านี่ก็พูดว่าตำรวจจะปฏิรูปจะอะไรของตัวเองก็ว่ากันไปจะประชาสัมพันธ์จะทำกิจกรรมให้มันดีก็ว่าไปแต่สังคมเขามองอย่างนึงเขาอยากเห็นการปฏิรูปโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็มองลึกกันลงไปจนถึงการปฏิรูปโครงสร้างเนี่ยสำหรับประเด็นนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะคะว่าสำหรับข่าวอันดับที่7ประจำสัปดาห์นี้ค่ะเรื่องนี้ต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่แล้วขึ้นพาดหน้าหนังสือพิมพ์ขึ้นในเว็บไซต์กันเยอะเลยเนี่ยสำหรับเรื่องของคุณมิตรชัยที่ก็ไปรับทราบข้อเก่าหาแล้วนะคะสำหรับการช่อโกงเงินจำนวนไม่น้อยเลย35 ล้านบาทค่ะชาวบ้านคุณมิตรชัยเขาเป็นลิเกนะใช่เวลามันมีเรื่องนี้ขึ้นมากับผู้หญิงผมคิดถึงคำหนึ่งก็คือแม่ยกแม่ยกเนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นจากลิเกนะไม่ใช่หมอลำไม่ใช่นักร้องนะลิเกเนี่ยสำคัญเลยแล้วก็แม่ยกเนี่ยแม่ยกคือใครแม่ยกคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงแน่ละมันเป็นแม่ยกไม่ใช่พ่อยกถ้าไปเทียบกับนักร้องปัจจุบันก็เหมือนกับแฟนคลับอย่างนี้ไหมแต่น่าจะมีความลึกซึ้งมากกว่าแฟนคลับนี่ก็คือนิยมชมชอบช่วยกันเหช่วยกันแห่แต่แม่ยกเนี่ยอุปถัมภ์คำชูอุปชังเขาปลื้มเลี้ยงดูได้ด้วยเขาส่วนใหญ่จะเป็นคนมีอายุนะผมเข้าใจว่าแม่ยกส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีความผูกพันทางด้านเพศหรือชู้สาวส่วนใหญ่นะเขาปลื้มของเขาอะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะและความปลื้มของแม่ยกเนี่ยเขาให้เงินกันทิ้งเป็นล้านล้านนะซึ่งเป็นจริงนะทีนี้ในกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฝ่ายผู้หญิงที่เขาเสียหายเนี่ยเขาบอกเลยเขาไม่ใช่แม่ยกแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มมาจากแม่ยกแล้วก็มีความสัมพันธ์คุยกันมาเรื่อยๆจนมีการวางแผนปฏิเสธว่าไม่เขาไม่ใช่แม่ยกเขาเป็นแฟนเป็นแฟนที่รักจริงหวังแต่งงานอยู่ด้วยกันมีการวางแผนซื้อบ้านอยู่ด้วยกันผู้หญิงเนี่ยอายุมากผู้ชายครึ่งหนึ่ง20 ปีใช่ใช่นะฮะแต่จริงถ้าตามอายุแล้วเนี่ยเหมาะจะเป็นแม่ยกนะฮะทีนี้ขณะนี้เนี่ย
ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยล่อลวงยืมเงินเขาไปนะฮะยืมเงินเขาไป30กว่าล้านค่ะนะต้องชดใช้ทีนี้ถ้าหากว่าคนมองว่าผู้หญิงคนนี้ผมไม่เอ่ยชื่อนะเป็นแม่ยกเนี่ยคดีนี้อาจหลุดนะแม่ยกมันให้ด้วยเสน่หาเป็นการให้ด้วยเสน่หาแต่การยืมเนี่ยถ้ามันมีหลักฐานว่าเป็นการกู้เงินยืมเงินจริงๆก็ฉ้อโกงก็สามารถเอาผิดได้เพราะฉะนั้นขณะนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่กับเจ้าหน้าที่ต่างคนต่างฟ้องแต่ว่าการให้ข้อมูลของทั้งสองฝ่ายค่อนข้างที่จะมีบางอย่างไม่ตรงกันไม่ตรงกันเลยไม่ตรงกันเลยไม่ตรงกันเลยเพราะแต่ความจริงถ้าหาว่าเขาไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินหรืออะไรก็ตามที่ทำให้ทั้งฝ่ายกฎหมายเขาเชื่อได้ว่าเป็นการหลอกลวงหรือเป็นการกู้ยืมเงินเนี่ยนะเขาอาจจะเอาผิดอะไรไม่ได้เพราะว่ามันก็ไปคาบเกี่ยวกันถ้าเกิดว่าก็ต้องดูตามหลักฐานไปนะฮะคุณเป็นแฟนกันรักกันให้กันด้วยเสน่หานี่ลำบากนะที่จะไปเอาโทษเอาผิดใช่แต่ว่าความจริงมันมีอยู่แล้วท่านผู้ชมที่ฟังรายการนี้อยู่ชมรายการนี้อยู่นะครับท่านคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเป็นแม่ยกด้วยเสน่หาหรือว่ามีการกู้ยืมหลอกลวงกันจริงๆนะฮะอันนี้เราไม่มีข้อสรุปให้ก็ฝากกันกับเอาไปคลิกไต่ตองดูแล้วกันนะคะว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันอีกทางนึงด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับในช่วงต่อไปนะคะเรายังเหลือข่าวอีกหลายอันดับที่ต้องติดตามกันเลยค่ะอย่างเรื่องของคดีรับจำนำข้าวเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวพันกับเรื่องนี้แล้วก็ยังมีเรื่องรัสเซียกับซีเรียด้วยนะคะยังไงก็ต้องติดตามแต่ว่าสำหรับช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ